clouds pass, the skies are clear. ตัวอย่างที่11นักเรียนเขาให้หาพจน์ทั่วไปนะอันนี้ก็แปลกนะให้หาพจน์ที่ n นะให้หาพจน์ที่ a ของลำดับเลขคณิตนี้นะโดยเขาบอกลำดับเลขคณิตเอามานะเป็นตัวเลขมาให้ตั้งแต่พจน์ที่1มีค่าแล้วก็4พจน์ที่2พจน์3พจน์4พจน์ที่5มาแล้วก็เรื่อยไปซึ่งเป็นลำดับเลขคณิตนะมีลักษณะเรียกว่าเป็นลำดับอนันต์นะจุดๆต่อไปเรื่อยๆแสดงว่าค่าของมันนะไม่มีที่สิ้นสุดนะเป็นระดับอนันต์ซึ่งเป็นระดับเลขคณิตให้หาพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่เองก็มันว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะก็พูดง่ายๆคือข้อนี้ให้หาสูตรพจน์ทั่วไปของระดับเลขคณิตนี้นั่นเองนะเอาลองดูสิก็ไม่ยากนะนักเรียนนะเอาให้หาพจน์ทั่วไปทำไงครับเรามาเอาลำดับเลขคณิตที่โจทย์ให้ไม่ได้มาคิดเลยตั้งแต่พจน์ที่1เรียงลำดับไปถึงพจน์ที่5นะอ้าว A1 มีค่าเท่าไหร่ครับ A1 ก็คือบวก4นี่ A1 พจน์ที่1มีค่าเท่ากับ4ผลต่างร่วมดีล่ะผลต่างร่วมดีไหนลองหาที่มีค่าเท่าไหร่ลบสองถูกต้องนะผลต่างร่วมนะอันนี้ผลต่างร่วมผลต่างร่วมก็เอาคือค่าพจน์ที่สองนี่ลบด้วยค่าของพจน์ที่หนึ่งคือสองลบสี่ก็ได้เป็นดีเท่ากับลบสองใช่ไหมเนี่ยหรือจะเอาคู่ไหนก็ได้เอาศูนย์ลบสองก็ได้หรือจะเอาลบสองลบศูนย์ก็ได้หรือจะเอาลบสี่ลบกับลบสองก็ได้นี่การหาค่าดีเนี่ยนะได้ดีเท่ากับลบสองพจน์ที่หนึ่งมีค่าเท่ากับสี่เอาต่อไปเราก็เอาไปหาค่าพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตได้เลยนะครับจากสูตรทั่วไป a n เท่ากับ a หนึ่งบวกวงเล็บ n ลบหนึ่งดีนะแทน a หนึ่งด้วย c เข้าไปแทน d นี่ด้วยลบ2เข้าไปเราก็จะได้มาว่า an เท่ากับ4บวกวงเล็บ n ลบ1คูณด้วยลบ2เอาลบ2คูณเข้าไปในวงเล็บคือคูณกับ n และคูณกับลบ1ก็ออกมาได้เป็นรูปนี้ครับก็ได้ an เท่ากับลบ4ขอโทษ an เท่ากับ4ลบ 2n บวก2สี่กับสองนี่บวกกันได้ไหมได้นะเพราะมันเป็นตัวเลขล้วนๆเหมือนกันไม่มี n คูณอยู่ด้วยแล้วก็เอาสี่กับสองนี่รวมกันได้สี่กับสองรวมกันได้เท่าไหร่ก็เป็นหกมันก็จะออกมาได้เป็น a n เท่ากับหกลบสองครับเราก็ได้แล้วนะนี่คือพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตนี้หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนี้จะมีรูปร่างลักษณะเป็น an เท่ากับ6ลบ 2n นะก็ตอบแล้วนะตอบนี่แหละครับสูตรทั่วไปของมันก็ออกมาเป็น an เท่ากับ6ลบ 2n นะสูตรทั่วไปนี่เราพูดได้2แบบอาจจะพูดว่าเป็นพจน์ที่ n นั่นก็ได้นะสูตรทั่วไปนี่เรานำไปใช้หาพจน์ต่างๆนะของระดับเลขคณิตหรือหาพจน์ต่างๆนั้นเราเรียกว่าเป็นพจน์ที่ n ใช่ไหมแล้วแต่ n มันจะเป็นเลขอะไรนะก็จะเป็นพจน์นั้นๆอ้าวทีนี้มาดูตัวอย่างที่12ตัวอย่างที่12นี้
ก็ไม่ยากอะไรนะให้หาโพธิเอ็นและหาดีอ่ะให้หาโพธิเอ็นและหาผลต่างร่วมดีให้หาสองอย่างนะเขาบอกค่าโพธิที่สองและโพธิที่สิบสองมาให้โพธิที่หนึ่งเราไม่ทราบนะเนี่ยโจทย์ให้มาบอกค่าโพธิที่สองมาให้เท่ากับ16แล้วก็บอกค่าของโพธิที่12มาให้ถ้ามีค่าเท่ากับ116ให้หาโพธิ์ทั่วไปหรือโพธิ์ที่ n และหาค่าของ d เราหาได้ไหมล่ะโจทย์ลักษณะนี้ครับนักเรียนนะวิธีหานั้นเราต้องเขียนสมการขึ้นมาครับนักเรียนนะต้องเขียนสมการขึ้นมาโดยใช้ไอ้โพธิ์ที่2และโพธิ์ที่12ที่โจทย์ให้มานี้เขียนเป็นสมการขึ้นมานะเขียนสมการขึ้นมา2สมการเราก็แก้สมการหาค่านะหาค่าอะไรก่อนหาค่า d ออกมาได้นะพอได้ค่า d หรือผลต่างร่วมแล้วเราก็ไปหาค่าโพธิ์ที่1พอได้ค่า d กับค่าโพธิ์ที่1แล้วเราก็ไปหา an ได้เลยเอาดูแนวคิดนี้ครับเราก็ใช้สูตรทั่วไปเนี่ย an แล้วก็ a 1บวกวงเล็บ n ลบ1คูณ d นี่เขียนสมการขึ้นมา2สมการขั้นตอนแรกก็เอา a 2มาเขียนสมการก่อนนะเอาเพราะนั้น a 2ก็จะเท่ากับ a 1บวก2ลบ1 d a 2มีค่าเท่าไหร่โจทย์ให้มาเมื่อกี้นี้16ใช่ไหมแทนลงไปก็จะเท่ากับ16เท่ากับ a 1บวก d 2ลบ1ก็เหลือ1คูณ d ก็ไปก็เป็นมันก็จะเหลือเป็น a 1บวก d เป็นสมการที่1ออกมาแล้วต่อไปใช้ a 12มาเขียนเป็นสมการที่2ขึ้นมาก็ทำนองเดียวกันและ a 12ก็จะเท่ากับ a 1บวกด้วย12ลบ1คูณ d a 12มีค่าเท่ากับ116แทนลงไปมันก็จะเป็น116เท่ากับ a 1บวกด้วย12ลบ11 12ลบ1ก็เหลือ11คูณด้วย d ก็ได้เป็น11 d เป็นสมการที่2เกิดขึ้นเราจะหาค่า d ได้อย่างไรเนี่ยทั้ง2สมการนี้เราก็ต้องทำ a 1ให้หมดไปซะก่อนนะทำ a 1ให้หมดไปเราก็เอาสมการที่เอาสมการที่2ตั้งลบสมการที่1 a 1นี่ก็จะหมดไปนะเราก็มันก็จะเหลือสามารถหาค่า d ได้นะมันก็จะเหลือพจน์ที่มี d คูณอยู่นะเอาครับดูต่อไปครับนะวิธีแก้สมการเอาสมการที่2ตั้งก็ซ้ายมือก็116ลบสมการที่2ก็คือลบด้วย16ขวามือก็หมายเท่ากับก็จะเป็น a 1บวก11 d ลบด้วย a 1ลบ d ใช่ไหมครับนี่เรียกว่าเอาสมการที่2ตั้งลบสมการที่1รูปแบบออกมาก็ออกมาได้เป็นรูปนี้116ลบ16ก็เหลือ100นะ a 1หมดไป d ก็เป็นไงครับ11 d ลบด้วย d ก็เหลือเป็น10 d นะมันก็จะได้เป็น100 100เท่ากับ10 d เพราะฉะนั้น d ก็เท่ากับ100หารด้วย10 100หารด้วย10ได้อะไร10ได้ค่า d ออกมาแล้วนะจำตามที่โจทย์ต้องการนะต่อไปเมื่อได้ค่า d แล้วเราก็เอาไปหาค่า a 1ก่อนเอาจากสมการที่1เราก็หรือสมการที่2ก็ได้แต่เราจะใช้สมการที่1นะหาค่า a 1เราก็เขียนว่าสมการที่1แทนค่า d ด้วย10ก็ไปเสียก็เป็น a 1บวก10เท่ากับ16ถูกไหมนะ a 1มีค่าเท่าไหร่เนี่ยมีค่าเท่ากับ6นะครับ a 1ก็จะเท่ากับ16ลบ10นะพอได้ค่า a 1แล้วก็เอาไปหา
AN นะเอาหา AN ก็ใช้สูตรเดินเข้ามานี่นะ AN เท่ากับ A1 บวกวงเล็บ N ลบ1คูณ D A1 มีค่าเท่ากับ6นี่แทนลงไปเลยครับเอา6แทน A1 ไปแล้วก็เอา10แทน D ลงไปนะมันก็จะออกมาได้เป็น AN เท่ากับ6บวกวงเล็บ N ลบ1คูณ10อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับนะก็ท่านทราบอยู่หลายตัวอย่างแล้วได้ AN เท่ากับ6นะ10คูณเข้ามาในวงเล็บ10คูณ N ก็ได้เป็น 10N 10คูณลบ1ก็ได้เป็นลบ10หาต่อไปบวก6กับลบ10ก็เหลือเป็นลบ4เพราะนั้น AN ก็จะเท่ากับ10คูณ N ลบ4นี่แหละครับพจน์ที่ N เข้ามาก็จะมีค่าเท่ากับ10 n ลบ4ตอบฮะนั่นคือ a n เท่ากับ10 n ลบ4แล้วก็ d มีค่าเท่าไหร่เท่ากับ10นี่สิ่งที่โจทย์ให้มาให้เราหามี2 อย่างนี้เสร็จสิ้นยังเสร็จสิ้น